สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2567เช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปฏิบัติกิจของสงฆ์อยู่ที่บ้านโยมนันที่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นได้เดินทางมาถึงท่านนายอำเภอพร้อมด้วยผู้บริหารของทางอำเภอก็มาร่วมรอรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธที่บ้านโยมนันที่อำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามบ้านนี้ก็ถือเป็นความโชคดีที่ได้นิมนต์หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธมาสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกับสวดมนต์ทำวัดเช้าบิณฑบาตเช้าที่นี่นะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารของทางอำเภอมาร่วมบุญด้วยแล้วก็ทางเจ้าภาพก็ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ประชาชนก็มากันคึกคักเนืองแน่นในวันที่16และก็17ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแอดมินก็จะมีบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหลังจากวันนี้แล้วหลวงตาบุญชื่นก็จะได้เดินทางกลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านโยมนันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในช่วงเช้าก็มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่นี่แล้วก็ได้เดินทางกลับพรุ่งนี้วันที่18มีนาคมนะครับหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทางรับกิจนิมนต์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสำหรับการเดินทางไปจังหวัดตากนั้นก็จะมีอยู่2คณะก็คือคณะหนึ่งก็จะเดินทางด้วยรถตู้นะครับอีกคณะของหลวงตาพร้อมด้วยผู้ติดตามรวม5คนรวมทั้งหลวงพี่จ่อยด้วยนะครับก็จะเดินทางด้วยสายการบินไปลงที่ดอนเมืองจากดอนเมืองก็ไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเดินทางไปวันที่18นะครับแล้วก็กลับวันที่19สำหรับเที่ยวบินมีดังนี้ครับพรุ่งนี้วันที่18หลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทางออกจากสนามบินนครพนมเวลา 9:25 ถึงสนามบินดอนเมือง 10:36 แล้วก็ต่อเครื่องบินจากดอนเมืองไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับถือว่าเป็นอำเภอใหญ่มีสนามบินนะครับแล้วก็ปฏิบัติกิจที่อำเภอแม่สอด1คืนเช้าบินทบาทเสร็จเรียบร้อยช่วงเที่ยงนะครับก็จะเดินทางกลับมาที่ดอนเมืองและสนามบินดอนเมืองนี่เวลา 18:05 นะครับไปถึงสนามบินนครพนม 19:30 ก็เวลาค่ำนะครับซึ่งหลวงตาอาจจะไม่ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นในที่พักสงฆ์เนื่องจากว่าไปถึงค่ำนะครับเที่ยวบินนี้เราก็เลือกไม่ได้นะครับการวางแผนการเดินทางก็เป็นไปตามกำหนดการของทางสนามบินส่วนเวลาเครื่องบินจากดอนเมืองไปที่แม่สอดนั้นนะครับวันที่18จากดอนเมืองไปแม่สอดเวลา 12:20 นะครับไปถึงแม่สอดก็ช่วงบ่ายส่วนวันที่19เดินทางจากสนามบินแม่สอดเวลา 14:00 นะครับมาถึงกรุงเทพก็ 14:50 หลังจากนั้นก็รอเครื่องในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนี่ก็เดินทางจากดอนเมืองไปที่นครพนมตามที่แอดมินได้แจ้งไปแล้วระหว่างรอที่จะเปลี่ยนเครื่องนะครับรอที่สนามบินดอนเมืองหลวงตาก็มีเวลานั่งพักหรืออาจจะมีญาติโยมที่รู้จักก็มาขอพรซึ่งก็เคยเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงที่สนามบินนะครับช่วงที่รอเวลาขึ้นเครื่องญาติโยมที่รู้จักก็เข้ามาขอพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนี่ก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ในบริเวณห้องพักรอขึ้นเครื่องนี่ก็จะมีโซนหนึ่งสำหรับพระสงฆ์สำหรับแขก VIP นั่งคอยเป็นการส่วนตัวอันนี้เราก็ได้ติดตามหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธไปในทุกที่นะครับวันที่18เดินทางไปวันที่19เดินทางกลับนะครับแล้วก็เข้าที่พักสงฆ์จากนั้นนะครับหลวงตาก็จะมีเวลานับกิจนิมนต์ในพื้นที่ต่างๆตลอดทั้งเดือนมีนาคมนะครับซึ่ง
เราก็ได้ทราบกันมาโดยตลอดนะครับเป็นระยะระยะแอดมินก็ได้นำข้อมูลมานำเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้ววันนี้เรามาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับโยมนันนะครับแล้วก็ญาติธรรมที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามที่ได้ร่วมทำบุญใส่บาตรร่วมสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นแล้วก็มีการออกร้านนะครับที่บ้านโยมนันแห่งนี้นะครับเราก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆคนขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณหลวงพี่จ่อยหลวงพี่ปัชชาสอนนวลที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ